จากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุกราดยิงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูวันนี้ในหลายจังหวัดค่ะร่วมไว้อาลัยและลดธงครึ่งเสาที่โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ครูและนักเรียนกว่า100คนร่วมไว้อาลัยเหตุการณ์กราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูโดยกิจกรรมยามเช้าก่อนเข้าชั้นเรียนคณะครูและนักเรียนร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีพร้อมทั้งมีการสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและร่วมไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนี้ส่วนบริเวณลานศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาคณะผู้บริหารบุคลากรคณาจารย์และนักศึกษาจำนวนกว่า100คนนะครับร่วมกันจุดเทียนไว้อาลัยให้กับครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุกราดยิงพร้อมยืนอธิษฐานจิตเป็นเวลา1นาทีนอกจากนี้ทุกคนได้ร่วมกันนำกระดาษขนาดใหญ่นะครับมาเขียนความรู้สึกกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยครับส่วนที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหารลดธงชาติลงครึ่งเสาเพื่อร่วมแสดงความอาลัยจากเหตุการณ์กราดยิงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนอกจากนี้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารก็ได้ลดธงชาติลงครึ่งเสาเช่นกันเพื่อร่วมแสดงความอาลัยกับเหตุการณ์เศร้านี้ที่เกิดขึ้นค่ะครับนอกจากที่ประเทศไทยที่ต่างประเทศเองนี่ก็เป็นข่าวสะเทือนใจเหมือนกันนะครับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการของ UNทวีตแสดงความเสียใจต่อเหตุกราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อุทัยสวรรค์จังหวัดหนองบัวลำภูโดยบอกว่าตนรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุกราดยิงอันโหดร้ายที่ศูนย์เด็กเล็กในประเทศไทยซึ่งควรเป็นสถานที่ที่เด็กๆรู้สึกปลอดภัยไม่ใช่ตกเป็นเป้าโจมตีและขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและประชาชนชาวไทยด้วยครับซึ่งไม่ต่างกับนายแอนโทนีบลิงเคนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐแถลงการต่อกรณีการกราดยิงค่ะมีข้อความระบุว่าเราเศร้าสลดอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ในจังหวัดหนองบัวลำพูที่มือปืนฆ่าชีวิตคนอย่างน้อย38คนซึ่งรวมถึงเด็ก24คนความรุนแรงนี้ไร้ซึ่งเหตุผลและทำให้เราใจสลายเรายืนหยัดเคียงข้างชาวไทยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในวันนี้ขณะที่ Google นะครับผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ร่วมไว้อาลัยเหมือนกันครับขึ้นโบสีดำแบบนี้บนหน้าแรกของ google.com นะครับอยู่ด้านล่างของช่องค้นหาแล้วถ้าเกิดเราเอาเคอร์เซอร์หรือว่าง่ายๆเอาเมาส์ไปวางไว้ตรงนั้นก็จะขึ้นข้อความมานะครับเขียนว่าขอแสดงความเสียใจต่อเหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภูครับเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนช็อกความรู้สึกมากๆเลยนะคะในโลกโซเชียลก็มีการร่วมไว้อาลัยกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยการติดแฮชแท็กกราดยิงหนองบัวลำภูนอกจากนี้ยังมีการวาดรูปการ์ตูนภาพขาวดำซึ่งเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ส่งข้อความบอกว่าขอให้เด็กๆทุกคนสู่สุขติและข้อความขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับหนูครับ